The Fog Lifter ตอนเซอร์ไพรส์วันเกิดคุณครูจริงเหรอแครี่พันเปอร์เซ็นต์เลยฉันเห็นในปฏิทินบนโต๊ะคุณครูวันเกิดคุณครูซีเมนมาสเตอร์ทั้งทีเราน่าจะทำอะไรให้คุณครูนะจัดปาร์ตี้ดีไหมแล้วก็เอาขนมเยอะๆมากองรวมกันแล้วแบ่งกันกินสกู๊ปถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีเค้กแล้วเราจะให้คุณครูรู้ก่อนไม่ได้นะเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นี่คือต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับคุณครูจะได้ประหลาดใจใช่ไหมแครี่ใช่เลยสกู๊ปทั้งประหลาดใจและก็ดีใจด้วยนะว่ายังไงเด็กๆกำลังล้อมวงคุยอะไรกันอยู่เหรอพวกเธอเป็นอะไรกันเนี่ยน้ำมันหมดเหรอคือพวกเราเออคือพวกเรากำลังจะไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนะคะสกู๊ปพวกเราไปก่อนนะครับคุณครูแยกย้ายกันไปเตรียมการนะเพื่อนอะไรของพวกเขานะลุงขอบใจเธอมากนะสกู๊ปเอาละตามสัญญาเธอเอาขนมไปกล่องนึงได้เลยขอบคุณครับลุงจอชลุงไปทำงานต่อแล้วนะบ๊ายบายสกู๊ปขโมยของเหรอปาร์ตี้ก็ต้องคู่กับลูกโป่งสินี่ฉันใช้การ์ดฮีเลียมเลยนะรับรองว่าไม่ติดไฟขอบใจนายมากนะเสร็จได้ยังเดวิโรฉันกลัวคุณครูจะผ่านไม่เห็นน่ะใจเย็นแครี่ขาดอีกแค่ลูกเดียวไปกันแครี่สนใจกดแตรทักกวักร้องเรียกกันได้นะจ๊ะทุเรียนจ๊ะทุเรียนน้ำน้ำเบรกโถคุณตำรวจคะอีฉันกะจะจอดแค่ประเดี๋ยวเดียวเองดีนะที่เป็นเธอแครี่เบรกสนิทนี่นายหาว่าฉันอ้วนเหรอรีบไปกันเถอะฉันกลัวคุณครูจะผ่านมาเห็นน่ะฉันว่าเธอถือดีกว่านะเอ๊ะทำไมเดวโรกับแครี่ต้องหลบตำรวจด้วยนะขอบคุณป้าอันตี้วอเตอร์มากๆเลยครับที่สอนผมทำเค้กถ้าจะมีคนอธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดคนคนนั้นก็ต้องเป็นสปริมคุณครูมากขอโทษนะครับคุณอันตี้วอเตอร์คุณเห็นลูกศิษย์ของผมที่ชื่อสปริมบ้างไหมครับคือแปลกมากที่โรงเรียนก็ไม่อยู่สนามเด็กเล่นก็ไม่อยู่ขอบคุณมากครับถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนนะนี่สปริมที่โรงเรียนมีรถชื่อสปรินต์อีกคันเหรอฮะโหเด็กๆพวกเธอไม่น่าทำแบบนี้เลยเซอร์ไพรส์จงสายวันเกิดครับคุณครูมาแล้วครับเค้กวันเกิดแสนอร่อยทีแรกครูก็นึกว่าพวกเธอแอบทำอะไรที่ไม่ดีกันที่แท้พวกเธอก็เตรียมเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ครูนี่เองแหมพวกเราเป็นลูกศิษย์คุณครูซีเมนมาสเตอร์นะครับจะให้ไปทำเรื่องอะไรไม่ดีได้ยังไงกัน Happy birthday to you Happy birthday to you ความกตัญญูคือการรู้คุณหมายถึงเมื่อมีคนทำสิ่งดีๆให้กับเราเรารู้และจำได้ด้วยความรู้สึกขอบคุณเราก็จะทำตัวเป็นเด็กดีเป็นการตอบแทนครับ